สวัสดีครับผมเป็นชินโดครับเย้ วันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกกีตาร์ตัวใหม่ของผมนะครับซึ่งส่งมาจากร้าน Yes Guitar นะครับผมนี่กีตาร์ยี่ห้อ Steinberg นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งเพิ่งเข้าไทยเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือวันที่19เมษายน2567นะครับตอนนี้ขณะนี้ที่ถ่ายคลิปก็คือวันที่20เมษายน2567ก็คือยังไม่ถึงวันเลยนะครับผมอันนี้กีตาร์มาถึงมือผมแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเจ้าแรกๆในไทยนะครับที่กีตาร์มาถึงมือแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้กีตาร์เพิ่งเข้าไทยเมื่อวานตอน 4:00 น.นะครับตอนนี้ที่ถ่ายคลิปก็คือ 5:30 นะครับของอีกวันนึงแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนี่นะครับว้าวโหมีกลิ่นด้วยครับผมกลิ่นหอมกีตาร์ใหม่สดๆเลยนะครับแกะง่ายครับอันนี้ก็เป็นรูมันคราวนี้กลิ่นดีมากนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดอะไรพร้อมๆกันเลยครับผมตื่นเต้นมากเลยอันนี้เป็นรุ่น Steinberg Boden Accental นะครับ6อันนี้ผมเลือกไปเป็นสีแดงนะมาดูหน้าตาของจริงกันนะครับผมว้าวสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะแดงแบบเลือดหมูหน่อยนะครับโอ้เป็น5แก๊ก1โวลูม1โทนนะครับผมนี่ Steinberg Accental นะครับผมเป็น2ปิกอัพสีซาตินนะครับ4ด้านนี่หน้าตานะครับให้ดูข้างหลังอันนี้เป็นรุ่นราคาเริ่มต้นของ Steinberg ณตอนนี้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูในกระเป๋าก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับกระเป๋าก็จะเป็นพวกใบทั้งหลายแหล่ของเขานะครับประมาณนี้ต้องมีอุปกรณ์ด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเซฟยัวเอียอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับช่างมันแล้วก็อุปกรณ์หกเหลี่ยมนะครับให้มาแค่นี้เลยแล้วก็กระเป๋าไม่มีแล้วกระเป๋าใส่ได้ช่องเดียวกระเป๋าก็พอใช้ได้นะครับตอนนี้ที่กีตาร์นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะทำการรีวิวนะครับอันนี้มาแกะกล่องให้ดูด้วยกันสดๆนะครับประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวกันได้เร็วๆนี้ครับผมไปแล้วครับเย้